จากฝนที่ตกต่อเนื่องนานหลายวันโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเขาในเขตอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้ดินอุ้มน้ำไว้ไม่ไหวนะคะมีเหตุดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางสัญจรช่วงระหว่างทางบ้านแม่เจไปตำบลเสาหินค่ะจุดนี้รถยนต์ทุกชนิดจะไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์แม้ว่าจริงๆก็จะยังพอเข้าพื้นที่ไปได้บ้างแต่เวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยถ้าจะผ่านเส้นทางตรงนี้เนื่องจากว่ายังเกิดการสไลด์ของดินลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะและบางเส้นทางบริเวณที่ลุ่มแม่น้ำนะคะมีมวลน้ำป่าหลากเข้าท่วมผิวถนนทั้งลำห้วยแม่เจลำห้วยแม่เหลอและลำห้วยแม่เงะกระแสน้ำท่วมสูงไหลเชี่ยวทำให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลายคันตอนแรกคิดว่าน่าจะฝ่าลุยน้ำไปได้แต่ต้องมาเจอสภาพแบบนี้ค่ะดับกลางทางชาวบ้านหลายคนเพื่อนฝูงต้องมาช่วยกันยกช่วยกันเข็นใช้คนแบกหามข้ามน้ำกันไปแทนนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณน้ำฝนส่งผลให้แม่น้ำสารวินกลับมามีระดับเพิ่มสูงอีกครั้งและน้ำสารวินเอ่อท่วมถนนทางเข้าบ้านตาฝั่งตำบลแม่ยวมรวมทั้งเส้นทางสายแม่เสรียงบ้านแม่สามแลบอำเภอศพเมยค่ะรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะเนื่องจากว่ามีดินทรุดตัวอีกทั้งบางจุดของผิวถนนมีรอยแตกร้าวและมีดินโคลนซึ่งประชาชนมีความจำเป็นต้องเลี่ยงไปใช้การสัญจรทางเรือล่องไปในลำน้ำสารวินทดแทนค่ะ